เซสชั่นต่อไปนะครับก็เป็นอาจารย์พีรพัฒน์ธนาพงศธรครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหน่วยคลินิคอลแคร์เนฟโรโลจีนะครับจากภาควิชาอายุศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของ understanding electrolyte แล้วก็ renal function test นะครับขอเชิญอาจารย์ครับอื่นเนี่ยผมขอเสริมอาจารย์บิ๊กนิดเดียวนะครับกรณีถ้าเป็นโดแอกเนี่ยเรามีตัวช่วยนะครับในกรณีของคลินิคอลแคร์เนฟโรโลจีนะครับคือหนึ่งคือดาบิกาแทนตัวดีเหมือนกันฮีโมไดไลออกนะครับเผื่อจะคอนซัลต์มาทำนะครับฮีโมไดซิสออกและตัวที่เหลือนะครับหลายๆตัวสามารถทำฮีโมเพอร์ฟิวชันในการใช้ใส่ตัวสอบออกเหมือนกันนะครับก็ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีออปชันไม่มีทางเลือกจริงๆอยากจะรีเวอร์ซัลก็ปรึกษาเนฟโรมาได้นะครับมันสามารถทำได้นะครับอันนี้เสริมไว้นิดเดียวก็สวัสดีนะครับก็สำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของ understanding electrolyte กับ renal function test นะครับเรามาฟังกันนะครับก็หลักการตรวจแลบของทางเนฟโรนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีการตรวจเลือดตรวจฉี่การทำอิมเมจนะครับและการทำคิดนี่ไบออปซีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอนำเสนอแค่ตัวนี้ครับคือการตรวจเลือดนั่นเองนะครับก็จะตรวจเรื่องของ BUN คือนีนเอโตไลท์นะครับซิสเตติน4นะครับมาซึ่งวันนี้ผมจะขอนำเสนอเป็นลักษณะของเคสเบสแอปโรชนะครับเอาล่ะเรามาลองดูกันนะครับเคสที่1เป็นคนไข้ชาย70ปีไฮเปอร์เทนชันเป็นเกาต์นะครับเขามาตรวจที่ OPD เม็ด2เนี่ยก็บอกว่าปกติดีเลยบอกว่ามีอาการแค่อ่อนเพลียนิดหน่อย3วันนะครับไม่ได้ใช้สเตียรอยด์ไม่มีเรื่องของสมุนไพรนะครับยาก็เป็นดังแสดงแอมโลอัลโลพรีนอลโคชิซินนะครับตรวจแลบนะครับ BUN 42ครีตินิน 1.0 โซเดียม138โพแทสเซียม 4.2 ไบคาร์บอเนต22ยูริก 6.5 UA ก็ดูปกติดีนะครับเป็นไงครับมีปัญหาอะไรไหมคนนี้ก็ดูไม่มีเนาะก็ดูแบบเฮ้ยปกติดีอะแต่ก็แบบเฮ้ยมีคนไปตาดีนะเห็นตัวนี้ฮะเดิม BUN 22ครีตินิน 0.9 นะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมรอบนี้ BUN 42อะทำไมมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็เลยมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเกิด High BUN ต่อครีตินิน Ratio เกิดขึ้นนะครับถามว่าเป็นจากอะไรล่ะไหนใครว่าเขา A บ้างกินโปรตีนเยอะไปข้อ B Dehydration ข้อ C ใช้สเตียรอยด์ข้อ D GI Bleed เอาไงดีฮะคิดไว้ในใจก็ได้ยังไม่มีใครอยากตอบคิดไว้ในใจนะครับมาดูถามว่า BUN มันคืออะไรนะครับ BUN เนี่ยมันคือการวัดปริมาณยูเรียในโตรเจนในเลือดนะครับโดยมันเกิดจากการที่เรากินโปรตีนหรือว่าได้โปรตีนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตับจะเป็นตัวสร้างตัวยูเรียขึ้นมาจากโปรตีนที่เราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่ายูเรียเบรกดาวน์นะครับก็จะมีการใช้5เอนไซม์ด้วยกันครับ1 2 3 4และ5ซึ่งน้องๆไม่ต้องจำนะครับพี่ก็จำไม่ได้นะครับถัดจากนั้นก็คือตัว BUN หรือยูเรียเนี่ยก็จะถูกกำจัดทิ้งไปทางไตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของ BUN ทีนี้เรามาดูกันอะไรบ้างล่ะที่ทำให้ BUN มันสูงขึ้นนะครับอย่างแรกครับ dehydration นะครับภาวะขาดน้ำนะครับจะมีการลดลงของการเคลียร์ยูเรียนะครับดังนั้น BUN สูงขึ้นนะครับแถมจะมีการเพิ่มขึ้นของการดูดกลับยูเรียด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ BUN จะสูงนะครับ2 GI bleeding ตัวนี้จะเพิ่มการดูดกลับบลัดโปรตีนนะครับทาง GI tract นะครับนั้นสารตั้งต้นโปรตีนเยอะยูเรียก็จะเยอะนะครับการได้รับสเตียรอยด์นะครับจะเพิ่มยูเรียซินเทซิสที่ลิเวอร์นะครับรวมไปถึงจะกระตุ้นเรื่องของโปรตีนเบรกดาวน์นะครับภาวะไฮเปอร์แคตาบอลิกเซฟซิสเบิร์นกลุ่มนี้เพิ่มการเกิดโปรตีนเบรกดาวน์ยูเรียสูงขึ้นนะครับและสุดท้ายเรากินโปรตีนเยอะๆเพิ่มสารตั้งต้นดังนั้นมีการสร้างโปรตีนที่มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอว่า BUN มันต่ำกับเป็นจากอะไรนะครับ1ครับโรคตับนะโรคตับถูกไหมตับเป็นตัวสร้างยูเรียดังนั้นมันสร้างไม่ได้เขาเป็นโรคตับนะครับกลุ่มมัลนิวทริชันกินโปรตีนน้อยก็สร้างยูเรียได้ไม่พอนะครับโอเวอร์ไฮเดรชันอาจจะไปไดลูท BUN นะครับอานาโบลิกสเตทก็ลดการเกิดโปรตีนเบรกดาวน์นะครับและสุดท้ายเนฟโรติกซินโดรมเราเสียโปรตีนไปทางปัสสาวะถูกไหมดังนั้นขาดโปรตีนตั้งต้นการสร้าง BUN ก็จะน้อยลงนะครับถัดไปนะครับเรามารู้จักครีตินีนกันบ้างนะครับครีตินีนเป็นวอสโปรดักต์ของการเบรกดาวน์ของครีอาตินนะครับหลักๆแล้ว 95% จะเจอที่สเกเลตัลมัสเซิลนะครับโดยครีอาตินนั้นนะครับสร้างจากตับ
และไตนะครับและตัวมันเองจะไปถูกสะสมที่สเกเลตอลมัสเซิลนะครับและถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ชื่อว่าครีอาตินไคเนสเนี่ยเป็นครีตินินนะครับและครีตินินเนี่ยก็จะถูกเอ็กครีตออกไปทางยูเรนดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้คนไหนมียูเรนมีเรื่องของสเกเลตอลมัสเซิลเยอะพวกนักกล้ามพวกอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีค่าครีตินินที่สูงถูกไหมครับหรือกลุ่มที่เป็นแบบเรามัสเซิลแมสกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าครีตินินเนี่ยก็ต่ำลงนะครับดังนั้นอะไรบ้างล่ะที่มีผลต่อครีตินินนะครับตะกี้บอกไปแล้วเนาะการกินโปรตีนมีผลนะครับภาวะแรปโดไมโอไลซิสจะมีการสลายของกล้ามเนื้อดังนั้นครีตินินจะเพิ่มขึ้นนะครับ AKI ขับครีตินินไม่ออกดังนั้นครีตินินจะสูงขึ้นนะครับและอันนี้ต้องระวังคนไข้ที่ได้ยาไตรเมทโทพริมไตรเมทิดีนนะครับกลุ่มนี้จะลดทูบูลาร์ซีครีชันของครีตินินดังนั้นครีตินินก็อาจจะสูงขึ้นได้นะครับอื่นๆเช่นกลุ่มฟอลเอลเวทของครีตินินเช่นการวัดโดยเจฟฟี่แอสเซสซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเราจะวัดด้วยวิธีเอนไซมาติกทั้งหมดนะครับตอนนี้นั้นก็ตอนนี้เป็นเอนไซมาติกหมดแล้วนะครับมาถึงคำถามสำคัญนะครับ BUN ต่อครีตินินไรโชที่เราชอบท่องกันนะมันเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าในภาวะปกติถูกไหมครับภาวะปกติเนี่ยร่างกายก็จะมีการขับ BUN ขับยูเรียขับครีตินินทิ้งไปในอัตราเท่าๆกันดังนั้นแล้วเนี่ยเรโชโดยปกติเนี่ยประมาณ10ต่อ1ถูกไหมครับ10ต่อ1ที่เราท่องกันแล้วถามว่าเอ๊ะทำไม Pre-renal AKI เนี่ยมันถึงมีการ increase ratio ขึ้นไป20 30ต่อ1นะครับเพราะอะไรล่ะ1การที่ GFR เขาน้อยลงนะครับ GFR น้อยลงทำให้ขับยูเรียไม่ออกขับครีตินินไม่ออกดังนั้นเฮ้ยค่ามันสูงขึ้นนะนี่คือ1นะครับแต่ยังไงก็ตามภาวะ Pre-renalทูบูล่าฟังก์ชันนะครับตรงนี้เป็นทูบูล่านะทูบูล่าฟังก์ชันของเขาปกติดีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่ายูเรียรีไซคลิงนะครับกระตุ้นโดยฮอร์โมน ADH นะครับดูดยูเรียกลับสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นดังนั้นยูเรียเพิ่มแต่ครีตินินมันก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเรโชมันยิ่งเกินเป็น20 30ต่อ1เนี่ยจึงเป็นที่มาทีนี้ ATN เป็นยังไงนะครับATN โอเคขับไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมยูเรียครีตินีนะครับแต่มีการสูญเสียของทูบูล่าฟังก์ชันไม่สามารถเกิดกระบวนการยูเรียรีไซคลิ่งได้ดังนั้นไม่มีการดูดกลับยูเรียเรโชของเขาจึงเท่าเดิมประมาณ10ถึง15ต่อ1นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาเอากลับเรามาแอปโรชกันนะครับเวลาที่เราเจอ low BUN ครีตินีนเรโชนะครับเป็นจากอะไรได้บ้างล่ะนะครับมันอาจจะเป็นจาก BUN ต่ำไปถูกไหมเช่นจากสร้างยูเรียไม่ได้เช่นคนไข้สตาร์ฟเวชั่นหรือเขาเป็นโรคตับนะครับหรือกลุ่มที่ครีตินินเขาสูงเกินไปอ่ะเช่นมีการสร้างครีตินินที่มากไปนะครับเช่นเชื้อชาติบางอย่างนะครับคนไข้ที่มีมัสเซิลแมสเยอะๆกินไฮโปรตีนไดเอทหรือคนไข้บางคนก็ไปกินครีตินินนี้มานะครับหรือบางกลุ่มครับขับครีตินินนะครับไม่ออกนะครับขับครีตินินไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดเจอในภาวะเช่น AKI นะครับหรือว่าได้ยาบางอย่างที่บอกไปไตรเมทโทพิมไตรเมทิดีนไพริเมทามีนฟีโนไฟเบตและโพเบนเนซิกนั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมใส่ดาวไว้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำนะครับเผื่อว่าจะโดนหลอกในข้อสอบได้นะครับสุดท้ายนะครับกลุ่ม False Positive กลุ่มนี้ก็อาจจะเจอได้จากยาบางอย่างนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันอันถัดไปนะครับ High BUN ต่อครีตินินเรโชกันบ้างนะครับคือเกิน20ต่อ1นะครับบอกไปแล้วครับมันอาจจะเกิดจาก BUN ที่สูงเกินไปเช่นนะครับมีการสร้างยูเรียมากไปเช่น GI Breeding Hypercatabolic State Steroid กินโปรตีนเยอะๆเป็นไปได้นะครับหรือขับยูเรียไม่ออกเช่นภาวะ AKI นั่นเองนะครับกับอีกในหนึ่งครับครีตินินเขาต่ำไปอ่ะเป็นจากอะไรนะครับเช่นเป็นจากกลุ่มที่ครีตินินเขาสร้างไม่ได้เช่น Small Muscle Mass ถูกไหมครับ Small Muscle Mass หรือมีการขับครีตินินออกไปนะครับคีย์เวิร์ดเลยเช่นฟอกไตถูกไหมครับเราจะเห็นว่าคนไข้หลังฟอกไตครีตินินเขาจะต่ำลงถูกไหมเพราะตัวครีตินินมันถูกรีมูฟออกไปดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีครีตินินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงได้ดังนั้นเวลาที่คนไข้ฟอกไตนะพวก ESRD เนี่ยเราไม่สามารถดูครีตินินเขาได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะถูกรีมูฟออกไปนะครับเอาละกลับมาที่เคสของเรานะครับถามว่าเป็นจากอะไรล่ะนะครับผมก็ไปซักเนาะ
ประวัติเดิมก็บอกว่าไม่ได้กินโปรตีนเพิ่มนะไม่ได้มี GI bleed ไม่มี lower GI bleed แลบก็ดูโอเคแต่ว่าตรวจเจอว่าประตู ox count but positive นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะคนนี้ก็น่าจะอันนี้แหละ GI bleeding นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปปรึกษา GI ก็ไม่รู้เป็นยังไงต่อนะครับแต่ก็น่าสงสัยที่สุดแล้วนะครับอันถัดไปเคสที่2นะครับผู้หญิง89ปีนะครับเป็น chronic bronchiectasis นะครับเป็น bedridden แล้วก็มีภาวะ severe malnutrition นะครับเขาปรึกษามาด้วยเรื่องของ high BUN ต่อ creatinine ratio นะครับประวัติบอกว่า admit เป็น infected bronchiectasis on respiratory failure นะครับ on PIL นะครับตรวจร่างกายเนี่ยก็ดูแคคทิกเซียมากนะครับ on ventilator bronchodilator antibiotic และไม่ได้ใช้สเตียรอยด์นะถ้าเกิดจะบอกว่าสเตียรอยด์ทำให้เกิด high BUN อันนี้ตัดไปเลยเพราะว่าอันนี้โน้ตมาแล้วว่าไม่ได้ใช้นะครับตรวจแลบเนี่ยเป็นดังแสดงจะเห็นได้ว่าตัว BUN มันดูขาขึ้นนะครับเป็นไงขาขึ้นเนาะครีตินีนเป็นไงครับเท่าเดิมไหมเท่าเดิม eGFR เป็นไงฮะเท่าเดิมนะครับแต่ urine output เป็นไงครับเราเห็นอะไรค่อยน้อยลงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นจากอะไรครับกินโปรตีนมากไปไหมเป็น AKI เป็นสเตียรอยด์หรือว่าเป็น GI bleeding เป็นไงดีเราก็อาจจะคิดว่าเป็น AKI ถูกไหมครับเราเริ่มเห็น evidence ว่า urine เขาออกน้อยอ่ะเขาไตวายแต่ทำไมครีตินีนถึงไม่ขึ้น GFR ถึงไม่ดรอปสงสัยไหมฮะสงสัยไหมไม่สงสัยเลยเนาะโอเคได้ครับไม่สงสัยมาดูกันถ้าเรามามอง definition ของ AKI นะครับข้อที่1มีการเพิ่มขึ้นของครีตินีนเกิน 0.3 ภายใน48ชั่วโมงเข้าไหมคนตะกี้นี้ไม่เข้าถูกไหมครับเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 เท่าจากเบสไลน์ใน7วันเข้าไหมครับไม่เข้าแต่ urine volume น้อยกว่า 0.5 cc per kilo per hour ติดต่อกัน6ชั่วโมงเข้าไหมครับก็ดูเข้าเนาะดังนั้นเนี่ยคนนี้ก็น่าจะเป็น AKI แหละแต่ปัญหาคือว่าทำไมเราถึงจับไม่เจอด้วยครีตินีนนะครับเรามาดูกันเพราะปัจจัยหลักๆคือตัวครีตินีนนั้นนะครับมี limitation ใน AKI ค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งซ้ายมือผมพูดไปแล้วเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีอีกหลายภาวะเลยที่ทำให้มี chronic reduction in creatinine ก็คือครีตินีนมันต่ำกว่าความเป็นจริงอ่ะเช่นกินโปรตีนที่ต่ำเกินไปนะครับเช่นนะครับกลุ่มที่สร้างครีตินีนไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม low muscle mass ครับเจอในผู้สูงอายุผู้หญิงกลุ่มเรื่องของ malnutrition นะครับคนไข้ critical ill หรือกลุ่มที่ไปทำ amputation นะครับกลุ่มนี้จะเกิดfollow ครีตินีนครับครีตินีนเขาจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับและที่สำคัญนะครับผมอยากให้ pay attention กับสไลด์นี้นะครับครีตินีนเนี่ยเป็นมาร์เกอร์ที่ไม่ดีเลยใน AKI นะครับน้องๆลองดูเส้นสีแดงนะครับสีแดงนี่คือ GFR หรือว่าอัตราการกรองของคนไข้นะครับเส้นสีน้ำเงินนี่นะคือครีตินีนนะครับวันที่เขาเกิด AKI ที่ day 0นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับ GFR ต่ำลงมาแล้วแต่ครีตินีนเป็นไงยังไม่ขึ้นเลยนะแต่วันที่ครีตินีนเริ่มขึ้นเป็นไงครับ GFR เป็นไงเริ่มขึ้นแล้วแล้ววันที่ครีตินีนที่สูงที่สุด GFR เป็นไงเราคิดว่า GFR มันควรจะต่ำสุดใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับ GFR มันเริ่มขึ้นแล้วแล้วเมื่อ GFR ขึ้นจนเป็นปกติโอ้โหครีตินีนค่อยกลับมาลงนะครับดังนั้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า lag time period นะครับนั่นคือครีตินีนเนี่ยจะช้ากว่าความเป็นจริงประมาณ1-2 วันนะครับเรียกว่า lag time period ดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่พยายามเน้นเสมอว่าถ้าเราเจอคนไข้ครีตินีนขึ้นเราไม่ควรมองว่าอะไรเป็นสาเหตุในวันนั้นเพราะเกิด lag time period ให้เราลองย้อนกลับไปที่ประมาณ 1-2 วันหรือ 2-3 วันไปเลยว่าอะไรเนี่ยมันเกิดเป็นวันนั้นนะครับแล้วอันนั้นแหละจะเป็นคอสของ AKI ที่เราควรจะตอบนะครับแล้วอะไรนะครับคือGFR นะครับ glomerular filtration rate นะครับเรามาดูวิธีการวัดกันนะครับ GFR หรืออัตราการกรองของไตนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีวัดได้หลายวิธีด้วยกันนะครับ 1. เราใช้ครีตินีนหรือ cystatin C มาเป็นการ estimate นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นวิธีการที่เราใช้ทั่วไปถูกไหมครับเพราะได้รับการ standard ได้นะครับทำกันทั่วโลกมีแบบตัวนี้นะครับแต่บอกไปแล้วว่ามักจะมี limitation โดยเฉพาะครีตินีนนะครับถัดไปครับ measure GFR อันนี้ถือเป็น gold standard เลยนะครับ accurate ที่สุดแล้ว
แต่ว่าแพงและทำยากในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการตรวจ IO เฮกซอลการตรวจ IO ทาร์เกเมตต่างๆนะครับการตรวจ Time Urine Clearance หรือว่าเก็บ 24-hour urine creatinine มาวัดเนี่ยก็โพรนต่อการ error นะครับแถมไม่นิยมใน OPD setting นั้นก็ไม่ได้นิยมในการใช้มากนักนะครับสุดท้ายการทำ Nuclear Image ก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นที่แนะนำนะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมาหาในกลุ่มที่เป็น Estimate GFR จากการใช้ครีตินีนอยู่ดีนะครับดังนั้นเรามาดูสูตรกันนะครับเรามาดูสูตรที่เรามีกันนะครับสูตรแรก Kopp-Korff and Gauss Equation นะครับเป็นสูตรที่น้องๆพอจะจำสูตรได้ใช่ไหมครับ140ลบอายุคูณน้ำหนักหาร72หารครีตินีนผู้หญิงคูณ 0.85 เป็นไงครับง่ายไหมจำได้ไหมจำได้แต่ใช่ไหมไม่ใช้ไม่ต้องใช้นะครับใช้กรณีเดียวคือคำนวณโดสยาถูกไหมครับเพราะว่าในสมัยนั้นยาคำนวณมาจากKopp-Korff and Gauss แต่เราไม่ใช้มาคำนวณบอกเป็น CKD state ไหนจากอันนี้แน่นอนนะครับถัดไปนะครับ MDRD equation นะครับสูตรนี้ก็มันก็เริ่มยากขึ้นซับซ้อนขึ้นนะครับก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเราใช้กรณีที่เราจะทำเป็นback equation เพื่อหา baseline creatinine กรณีที่เราไม่เคยทราบ baseline creatinine คนไข้มาก่อนเราจะทำวิธี back equation มาจาก MDRD equation นะครับอันนี้เป็นที่มานะครับโดยในปัจจุบันนั้นนะครับเราจะใช้ CKD EPI นะครับปี2009นะครับซึ่งถ้าเรามาดูสูตรเนาะ141คูณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีค่า K อีกแล้วก็มีอะไรเนี่ยยกกำลังอายุนะครับคูณ female คูณ black ไปด้วยนะครับถามว่าผมจำได้ไหมนะครับก็จำไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีใครจำได้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็ให้คอมพิวเตอร์ช่วยกดจะดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่เราพูดกันนะครับว่าครีตินีนเป็นมาร์เกอร์ที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเขาเคยบอกว่าเฮ้ยขอมาใช้ตัวหนึ่งได้ไหมที่ชื่อว่าซีสเตตินซีนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีสตี้ในปี2012นะครับเขาเอาซีสเตตินซีเนี่ยมาใช้ประเมินเอสติเมตGFR คนไข้นะครับซิสเตตินซีคืออะไรล่ะนะครับมันคือโปรตีนที่ผลิตจากนิวเคลียสทั่วร่างกายของเรานะครับและอยู่ในบริเวณของเอ็กตราเซลลาร์ฟูอิดนะครับซิสเตตินซีนั้นถูกดูดกลับทั้งหมดไม่มีการเอ็กคริตเพิ่มเติมไม่มีทูบูลาร์ซีคริชันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมาร์เกอร์ที่ดีในการเอามาใช้ในการคำนวณเรื่องของ GFR นั่นเองนะครับก็มาดูข้อมูลนะครับจากปี2012นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอา CKD EPI ครีตินีน and ซิสเตตินซีมารวมกันการประเมิน CKD นะครับโดย GFR นี้เขาบอกว่าจะให้ความแม่นยำที่มากกว่าการใช้ CKD EPI ครีตินีนนะครับอันนี้เขาบอกว่าโอเคดูแล้วแนวโน้มเนี่ยใช้ค่านี้น่าจะดีนะครับ CKD EPI ครีตินีน and ซิสเตตินซี equation นะครับก็สูตรก็เป็นดังนี้เนาะปี2012ครับเขาเอาซิสเตตินซีเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมการแทนครีตินีนนะครับก็เอาคำนวณออกไปนะครับแล้วก็เราก็กดเอาไปกดแอปได้เลยนะครับส่วนอีกสูตรนึงนะครับ CKD EPI ครีตินีนซิสเตตินซี2012เนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างยากอ่ะมีค่า A นะมีค่า B ยกกำลัง C อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็มี DDoc ด้วยแล้วก็มีอายุนะครับมี Black คูณ 1.08 ด้วยเป็นไงครับยากเนาะจำไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องจำด้วยนะครับยากเกินไปนะจะเห็นได้ว่าเราก็ไปเข้าสูตรเลยนะครับเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขเอ้ยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขไปเข้าสูตรดีกว่านะครับแต่นะครับแต่มันก็ยังมีคนบอกว่าโดยเฉพาะฝั่งชาวอเมริกันเขาบอกว่าเขามีคนไข้คนแบล็กเยอะเขาถามว่าเอ๊ะทำไมคนดำอย่างเขาเนี่ยต้องมีผลต่อ GFR ด้วยทำไมต้องมีแบล็กตัวเนี้ยอยู่ในสมการนะครับทำไมต้องมีแบล็กอยู่ในสมการนะครับเขาเคยบอกว่าเฮ้ยเรามาทำกันใหม่ดีกว่านะครับเขาเอาข้อมูลนะครับลองดูสิว่าถ้าเราตัดเชื้อชาติออกไปอ่ะตัดแบล็กทิ้งเราจะได้สมการที่ดีขึ้นไหมนะครับอันนี้ตีพิมพ์ใน New England Journal ปี2021 3ปีที่ผ่านมานะครับเขาเอาข้อมูลเดิมนะจากปี2012มาบวกข้อมูลอีกนิดๆหน่อยๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย N ประมาณ 4,000 คนนะครับและเขาก็ได้ equation มาดังแสดงนะครับเป็น CKD EPIครีตินีนปี2021 equation นะครับและ CKD EPI ครีตินีนซิสเตตินซี2021 equation ซึ่งพบว่าความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับความแม่นยำค่อนข้างสูงก็
ไม่ต้องจำเหมือนเดิมนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลนะครับไปกดนะครับอันนี้ที่ให้ไว้นะครับเราสามารถเอาไปกดนะครับเข้าเว็บเนี่ย mdcal อันนี้ .com แล้วก็เข้าไปกดได้เลยเราใส่อายุใส่เพศใส่ค่าแล็บที่เราเจาะได้เนี่ยลงไปแล้วก็ให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยคำนวณออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามสูตรนี้ในปี2021ในประเทศไทยยังไม่ได้ใช้นะครับประเทศธรรมศาสตร์ก็ยังไม่ได้ใช้เรายังเป็นตัว CKD EPI ในปี2009อยู่นะครับเรายังไม่ได้เอาปี2021เนี่ยเข้ามาอยู่ในสมการในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเอาล่ะโดยสรุปนะครับถามว่ามันต่างกันอย่างไร EGFR คือตินีนกับ EGFR ซิสเตซิน4นะครับอย่างแรกครับในแง่ของ AKI ทั้ง2สมการยังมีปัญหา lag time period อยู่นะครับดังยังใช้เนี่ยไม่ค่อยดีมากนักนะครับแต่คริตินีนคนไหนมีปัญหา muscle massmuscle mass เยอะเกินไป small muscle mass คริตินีนมีปัญหานะครับกลุ่มที่มียาบางอย่างเช่นไตรเมทโทพิมไตรเมทิดีนฟีโนไฟเบรตคริตินีนมีปัญหานะครับและซิสเตซิน4อันนี้จำไว้เลยต้องระวังมีแค่กลุ่มเดียวที่ใช้ไม่ได้คือภาวะไฮโปหรือไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับอันนี้ต้องระวังถ้าคนไข้มีไฮโปหรือไฮเปอร์ไทรอยด์เราอาจจะเจาะซิสเตซิน4ไม่แม่นยำนะครับอันนั้นนอกนั้นเนี่ยโอเคหมดเลยซิสเตซิน4ไม่มีผลต่อ muscle mass ไม่มีผลต่อยาใดๆเว้นแต่ภาวะนี้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโดยสรุปแต่ละ equation นะครับเดี๋ยวน้องๆลองไปศึกษากันดูนะครับนั้นกลับมาที่คนนี้นะครับก็ถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของ BUN ต่อ creatinine ratio เนาะผมก็รีวิวแล้วโปรตีนก็กิน40กรัมไม่ได้เยอะอะไร NG กราวัตก็เคลียร์ pianomerina นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีเรื่องของการใช้สเตอรอยด์อะไรนะครับก็สงสัย AKI แหละแต่ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงเพื่อพรูฟทำยังไงดีครับเรียนไปเราก็ต้องเจาะซิสเตซินซีถูกไหมครับเราก็เจาะซิสเตซินซีสิเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของ low muscle mass ถูกไหมเราก็เจาะดูได้ 2.3 เอาไปคำนวณได้21 GFR 21เป็น AKI ไหมแบบนี้เป็นไหมก็ดูเป็นเนาะเพราะว่าตัว GFR เขาดรอปจริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ซิสเตซินซีในการคอนเฟิร์มได้นะครับก็โดยสรุปนะถ้าเราใช้สูตร CKD EPI ซิสเตซินซีอย่างเดียวได้21แต่ถ้าเราคอมไบ2สูตรได้41ถามว่าใช้ตัวไหนอ่ะใช้ตัวไหนมี2อันน่ะเริ่มงงแล้วเราใช้ตัวไหนดีง่ายๆนะครับถ้าตัวไหนมีปัญหาก็ไม่ต้องใช้ตัวนั้นเราเห็นได้ว่าคนเนี้ย low muscle massคริตินีนเขาจะมีปัญหานั้นเราจะไม่ใช้สูตรที่มีคริตินีนมาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ใช้สูตรซิสเตซิน4เพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราเลือกดูดีๆว่าถ้าตัวที่มีปัญหาก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องใช้นะครับโอเคเคสถัดไปนะครับคนที่3นะครับผู้ชาย35ปีไม่มีโรคประจำตัวนะครับเขาปรึกษามาด้วยภาวะสงสัยว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นโรคไตนะครับเขาบอกว่าเขาไปตรวจเช็คอัพนะครับจากโรงพยาบาลอื่นนะครับว่าคริตินีน 1.6 EGFR 55นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะเป็นโรคไตหรือเปล่า CKD หรือเปล่านะครับคนไข้อาการสบายดีนะครับเดิมเนี่ยเขาออกกำลังกายหนักมากกินเวเยอะแล้วก็เป็นนักกล้ามนะครับตรวจแลบก็เป็นดังแสดงโซเดียม140อันนี้ถูกคือไม่ได้มีอะไรนะครับถามว่าทำอะไรดีนะครับข้อ A รีพีทซ้ำคริตินีน GFR ที่3เดือนข้อ B ส่งอันตราซาวข้อ C ส่งซิสเตซิน4และข้อ D คิดนี่แบบซี่ส่งไงดีครับส่งไงดีเก็บไว้ในใจก็ได้นะครับเก็บไว้ในใจนะครับก็สำหรับ CKD นะครับน้องๆจะต้องจำภาพนี้ได้นะครับนั่นคือการบอกสเตจจิ้งของ CKD นะครับจะต้องบอกโดย EGFR และ UACR ถูกไหมครับถามว่าตัว GFR เนี่ยมันดูจากอะไรมาดูรูปนี้นะครับเคดิโก้บอกว่าการวินิจฉัย CKD นะเริ่มต้นจากความเสี่ยงตั้งต้นมีอะไรบ้างล่ะ4ข้อย้ำไปไฮเปอร์เทนชันเบาหวานคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสและโพสต์ AKI นะครับเจาะอะไรเจาะ GFR และ UACR นะครับแนะนำนะครับคริตินินเบสแต่ถ้าสามารถเจาะซิสเตซิน4ได้ให้คอมไบสูตรนะครับให้คอมไบสูตรถ้า GFR นั้นน้อยกว่า60 UACR มากกว่า30เกิน3เดือนโอเคล่ะเขาจะเป็น CKD นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะสามารถวินิจฉัย CKD ได้นะครับถามว่าสมมุติว่าเราตรวจ EGFR คริตินีนเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าคริสตินีนนั้นดูแล้วเชื่อถือได้ accurate เพียงพอไม่มีตัวกวนอย่างที่ได้บอกไปโอเคคุณสามารถใช้ EGFR คริสตินีนได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยคริสตินีนเนี่ยมันดูแล้วไม่ accurate นะครับเราก็บอกว่าโอเคให้เราวัดซีสเตตินซีซะแล้วเอามาเข้าสมการ EGFR คริสตินีน and ซีสเตตินซีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจากดูเรื่องของ recommendation เนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไปแนะนำเป็นไปได้ให้ใช้คอมไบนะครับ EGFR คริสตินีน and ซีสเตตินซีนะครับถามว่าเซตติ้งไหนบ้างล่ะที่คริสตินีนจะไม่แม่นยำและควรใช้คริสตินีน and ซีสเตตินซีนะครับที่ก็สรุปมาให้ดังตารางเนาะในกรณีของออกกำลังกายเยอะเป็นบอดี้บิลเดอร์กลุ่มนี้ใช้ EGFR Cyst ATC อย่างเดียวนะครับคนไข้ตัดขาคิดดูตัดขาคือนีนมันหายไปเยอะถูกไหมตัดขาก็ใช้ EGFR Cyst ATC Obesity ใช้ EGFR Creatinine and Cyst ATC นะครับ Cancer Combine Heart Failure ใช้ Cyst ATC อย่างเดียว Cirrhosis Cyst ATC อย่างเดียวนะครับกลุ่มยาที่บอกไปแล้วแบคทริมไดเมทโทพริมต่างๆที่มีผลต่อทูบูลาร์ซีเครชั่นใช้ EGFR Cystatin C อย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมีข้อหนึ่งที่เคดิโก้เขียนไว้ตัวเล็กๆซึ่งพี่ก็อ่านมาก็น่าสนใจนั่นคือคนไข้ที่กินโปรตีนเยอะๆโลโปรตีนไดเอทคีโตไดเอทเวจิเทเรียนที่เราบอกว่าเฮ้ยมันควรจะใช้ Cystatin C เนาะเขาบอกว่าให้ใช้ EGFR คริสตินีนก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มักเป็น acute effect นั้นถ้าเป็น acute effect เราก็บอกว่าคุณก็ไปหยุดกินโปรตีนเยอะๆมาสิคุณก็กินตามปกตินั่นแหละแล้วก็มาเจาะ EGFR คริสตินีนซ้ำก็พอนะครับเว้นแต่ว่าเขามีปัจจัยอื่นๆหรือว่ามีโคมอร์บิดที่มีผลต่อคริสตินีนก็คือกลุ่มที่แบบเป็น muscle mass เยอะๆจริงๆอ่ะโอเคนั้นอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นถามว่าคนนี้ตรวจอะไรฮะตรวจอะไรครับตรวจอะไรครับซีสเตตินซีโอเควันนี้ทุกคนเก่งมากแล้วก็ตรวจซีสเตตินซีนะครับก็คอนเฟิร์มเนาะได้ 0.75 แล้วก็วัด EGFR ซีสเตตินซีออกมาได้119คนนี้เป็นโรคไตไหมครับ35ปีคนนี้ไม่เป็นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่มั่นใจแบบนี้เราคอนเฟิร์มจบเลยครับซึ่งที่ธรรมศาสตร์ส่งได้ราคา600บาทรอให้คนไข้จ่ายตังเองนะครับเคสสุดท้ายแล้วนะครับผู้หญิง52ปีเป็น MG hypertension นะครับมาตรวจนะครับบอกว่าอาการก็สบายดีกินยาดังแสดงนะครับตรวจ BUN 14คริสตินีน 0.8 นะครับแล้วก็เอทโทไกเนี่ยก็เป็น100โซเดียม 138K 4.2 ใบขับ21เห็นอะไรไหมเอ่ยถ้ามองเผินๆก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่มีคนไปตาดีไปคำนวณแก็บครับได้2เป็นจากอะไรอะแก็บได้2 1ไฮโปอัลบูมิน2ได้สลายไปเยอะ3ซือโดไฮเปอร์คอไลสี่เฮ้ยช่างมันเถอะก็อาการสบายดีรีเมดไปนะครับรีเมดไปผมเชื่อว่าน้องๆอาจจะตอบพอดีนะครับอ่ะเอาไงดีเอาไม่เป็นไรคิดในใจเหมือนเดิมนะครับอ่ะดังนั้นวันนี้ที่จะมาสอนคือแอนไอออนแก็บนะครับแอนไอออนแก็บปกติแล้วแคทไอออนประจุบวกจะต้องเท่ากับแอนไอออนประจุลบนะครับแคทไอออนนะครับมีส่วนที่วัดได้คือโซเดียมกับโพแทสเซียมแต่โพแทสเซียมน้อยมากดังนั้นเราตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไม่เอามาคิดในสมการกับกลุ่มที่เป็น unmeasured cat ion เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโปรตีนนะครับอีกขาหนึ่ง anion นะครับ anion มีอะไรบ้างอ่ะก็คือตัวที่วัดได้คือคลอไรด์ไบคาร์บนะครับกับตัวที่วัดไม่ได้เช่นฟอสโฟลิกซัลฟิลิกอัลบูมินและออร์แกนิก anion นะครับน้องๆดูตรงนี้นะเวลาที่เราบอกว่า anion แก็บคืออะไรมันคือส่วนต่างของจุดที่เราวัดได้ลบกับวัดไม่ได้ถูกไหมจะเห็นว่าเนี่ยเมเชอร์คือโซเดียมเนาะลบคลอไรด์ลบไบคาร์บส่วนต่างมันคือแอนไอออนแก็บนั่นเองอันเนี้ยคือแอนไอออนแก็บนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าแอนไอออนแก็บมันต่ำลงอะมันเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับ1ตัวนี้มันเพิ่มอันเมเชอร์แคทไอออนมันเพิ่มขึ้นครับเช่นไฮเปอร์แคลเซียมไฮเปอร์แมกนีเซียมโพลีมิกซินบีนะครับได้ IgG IgM หรือมาร์คไฮเปอร์เคอันนี้เวรี่โคตรแรงไม่เอานะครับหรือได้ลิเทียมท็อกซิตี้นะครับหรือเป็นกลุ่มที่เป็นสือโดไฮโปเนทีเมียที่มันวัดโซเดียมได้ดูต่ำลงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ตัวแก็บเนี่ยที่มันดูน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับกับอีกตัวนึงนะครับกับอีกกลุ่มนึงนั่นคือว่ามันอาจจะมีคอไลน์สูงขึ้นน่ะคอไลน์มันสูงกว่าความเป็นจริงเรียกว่าสือโดไฮเปอร์คอเลเมียนะครับเช่นการได้ยา
เมสซินอนนะครับเมสซินอนเนี่ยมันจะมีโบรไมด์เป็นส่วนประกอบนะครับแล้วโบรไมด์เนี่ยเวลาที่เครื่องเขาวัดเนี่ยเขาจะอ่านเป็นคลอไรด์นั้นมันอาจจะเห็นเป็นฟอลไฮด์คลอไรด์ได้นะครับหรือกลุ่มที่ได้ไอโอดีนไทโอซัลเฟตซาลิซิเลตเป็นไปได้นะครับหรือกลุ่มที่เป็นสือโดไฮเปอร์ไบคาร์บก็ได้เช่นคีโตอะซิโดซิสนะครับโมโนโคโนโปรตีนนะครับสุดท้ายนี้สำคัญภาวะไฮโปอัลบูมินยูเรียนะครับกลุ่มนี้เราต้องคอเล็กแก็บเสมอถูกไหมคอเล็กแอนไอออนแก็บเท่ากับแก็บที่เราคำนวณได้บวก 2.5 วงเล็บ 4 ลบอัลบูมินถูกไหมครับตัวนี้กาดาวอีกแล้วต้องจำนะอย่าลืมคำนวณคอเล็กแก็บเสมอถ้าภาวะไฮโปอัลบูมินนะครับไม่งั้นตัวแก็บมันจะได้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับถัดไปนะครับแล้วไฮแอนออนแก็บเป็นจากอะไรได้บ้างครับดูดีๆนะปุ๊บแก็บเพิ่มขึ้นถูกไหมเป็นจากอะไรได้บ้างล่ะนะครับ1ก็คือเจอมากที่สุดคือ unmeasured and ion เพิ่มขึ้นนะครับเช่น1 lactic acidosis แบ่งเป็น type A คือมี poor tissue perfusion ถูกไหม shock severe anemia และ type B นะครับกลุ่มนี้แบ่งเป็น B1 คือโรคประจำตัวเช่น liver failure cancer โรคชักนะครับ B2 เป็นจากยาท็อกซินมาร่าถูกไหมไซยาไนด์พอปอซอลซาลิซิเลตไรเนโซลิดถูกไหมครับ B3 inborn error of metabolism นะครับกลุ่ม D lactic เจอในช็อตบาร์ซินโดรมนะครับคีโตอะซิโดซิสมี AKA DKA SKA ถูกไหมครับ Renal failure เป็นไปได้ครับกลุ่มนี้จะมีกรดเรื่องของฟอสโฟลิกกับซัลฟูริกมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวแอนออนแกปสูงขึ้นได้นะครับสุดท้ายกลุ่ม intoxication พวกเมทานอลเอทานอลต่างๆนานาเนี่ยกลุ่มนี้ก็ทำให้แอนแอนแกปเราสูงขึ้นได้และเป็นลักษณะของ high แอนแอนแกปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ดูแลไม่ทันแล้วนะครับก็ท่องสูตรไปเลยนะครับแมวมุดโครนนะครับเอาไปท่องนะครับกลุ่มที่เป็น high แอนแอนแกปนะครับแมวมุดโครนนะครับnormal แกปกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าดูรูปดีๆแกปมันเท่านี้ก่อนแกปเท่านี้ก่อนเป็นไงแก็บเท่าเดิมเห็นไหมแก็บเท่าเดิมแต่ใบขับที่มันน้อยลงเพราะว่า1มีการสูญเสียใบขับทิ้งไปนะครับจากท้องเสียนะครับหรือว่าได้คอเลสไตรอะมีนนะครับหรือเป็นกลุ่มที่เสียใบขับไปจากปัสสาวะเช่น RTA นะครับหรือนะครับคอไหลมันสูงเกินไปถูกไหมครับได้ IV สารายเยอะๆเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์คอลิมิกเมตาบอลิกอาซิโตซิสนี่แหละเป็นอันนี้แหละหรือได้ TPN หรือว่าได้ยาที่มีคอไหลเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งสูตรท่องจำก็คือว่า hard ass สูตรแข็งนะครับก็ไปดูกันนะครับไม่ทันและอาแต่ก็โดยสรุปคิดว่าเป็นจากอะไรครับเราแอนแกปคนนี้นะครับเป็นจากอะไรเป็นจากอะไรครับซื้อโดไฮเปอร์คอไรจากเมสซินอนถูกไหมครับคนนี้เขากินเมสซินอนมานะครับแล้วตัวเมสซินอนมีโบรไมด์ไปอินเตอร์เฟียร์การวัดคอไรทำให้เราเห็นคอไรนั้นสูงขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเจอ low on negative and ion gap ได้นะครับโอเคโดยสรุปวันนี้นะครับวันนี้ผมสอนเรื่องของ renal function test นะครับ BUN คืออะไรครีตินินคืออะไรนะครับซิสเตทิน C ส่งเมื่อไหร่นะครับ limitation ของครีตินินที่สำคัญมีเยอะมากเลยนะครับและที่สำคัญผมสอนถึง lag time period ในการดู AKI เนาะวันที่เราเห็นครีตินินขึ้นวันนั้นไม่ใช่วันที่เกิดเหตุต้องย้อนไปดีที่2วันที่แล้วนะครับผมสอนสูตรต่างๆของ GFR นะครับผมสอนเรื่องของว่าถ้าเราเจอ BUN ต่อคลินิเรชั่นที่สูงหาอะไรบ้าง1 GI bleed 2สเตอรอยด์3 high protein diet 4 volume depletion และ5 fall low creatinine นะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ผมมาสอนเรื่องของ and ion gap อย่างละเอียดที่สำคัญอย่าลืมคอเลสเตอรอลแกปกับอัลบูมินนะครับสาเหตุของ low gap มีอะไรบ้างนะครับผมบอกไปแล้วสาเหตุ high gap นะครับก็แมวมุดโคลนกแคทมัดพายนะครับและสุดท้ายสาเหตุของ normal gap นะครับ hard ass นะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณอาจารย์พีรพัฒน์นะครับมากๆเลยครับ